สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับจานะคะจากช่องจาจันทาค่ะวันนี้จาจะพาไปดูร้านอาหารนะคะในเรือสำราญนะคะที่จาไปเที่ยวมาฮอลแลนด์อเมริกานะคะคุนนิงสตัมอันนี้เป็นร้านอาหารหลักนะคะที่เปิดให้กินฟรีนะคะไม่ต้องเสียตังค์ก็คือรวมอยู่แล้วในค่าโดยสารต่างๆที่เราจ่ายไปแล้วนะคะก็รู้ค่ะมี2ชั้นนะคะห้องชาจันทานะอันนี้อยู่บรรยากาศห้องดินเนอร์เนาะทานอาหารเย็นค่ะวันนี้เป็นวันคืนเกือบสุดท้ายที่จะต้องแบบว่าหมดรอบล่องเรือแล้วแบบว่าเป็นคืนแบบว่าทุกคนแบบเดซับก็คือแต่งตัวแบบเหมือนกาล่าดินเนอร์ค่ะแต่งตัวแบบแฟนซีเนาะก็คนก็คือแบบกินแล้วก่อนที่พรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์วันศุกร์คือวันศุกร์วันอาทิตย์ก็คือกลับบ้านนะคะก็อยู่สนุกสนานล่าเริงค่ะ So this is our first meal on the Holland America cruise at the main dining room appetizer อันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของอาหารนะคะที่จะทานที่ห้องอาหารหลักนะคะของเรือ Holland America Cruise Kuningsdam ค่ะแต่ละวันนะคะอาหารก็จะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆนะคะจะมีหลักๆ ก็พวกแซลมอนพวกนิวยอร์กพรามริบนะคะพวกสเต็กอันนี้ก็คือจะเป็นเมนูหลักแล้วก็พวกสลัดนะคะส่วนนะคะจะมีคาเฟ่มีร้านอาหาร by the pool นะคะเรียกว่า New York Deli and Pizza นะคะก็เราไปสั่งพิซซ่านะคะมาทานได้ตลอดจนถึงเที่ยงคืนเลยแฟนจานี่ชอบทานพิซซ่ามากนะคะก็เลยสั่งมาลองทานจาทานชิ้นหนึ่งแฟนจาทาน4ชิ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่คือแบบทำสดๆนะคะทำสดๆตรงนั้นหรือตามที่เราสั่งค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์แชร์ Subscribe นะคะยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปนะคะช่องจาจันทาค่ะขอให้มีความสุขมากติดตามกันต่อไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ